เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนถ้าไปหานายแพทย์นายสัตวแพทย์เขาจะบอกว่าคุณเป็นไหวท้องใช่จ้ะเพราะกระดูกหน้าตายไหวท้องแง่เห็นนะของเราไม่มีไหวท้องไหวท้องก็ไม่มีไม่มีแล้วไหวท้องก็ไม่มีไหวท้องก็ไม่มีแห้งแต่ไม่สบายตัวเอาความสบายตัวกลับไปนะครับไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเบาหวานหูตามันอื้อมัวตามันไม่สว่างเนาะหูมันอื้อแล้วปวดตาด้วยเอาหายหูอื้อเอาหายปวดตาจ้ะก็สมบูรณ์ครับโอเคนะหายใจยาวสังเกตหายใจธรรมดาธรรมดามองลงเลยคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้แม้จะเป็นแฟนก็หายใจแทนกันไม่ได้โอเคนะงั้นหายใจสำคัญกว่าผมก็บอกว่าหายใจสำคัญกว่านะครับหลับตาสิครับดูจะร้อนเผาทั้งตัวนะครับ3มาแล้วจ้าต่อไปตาจะสว่างแล้วหูหัวจะเบาหมดนะครับที่แรกมันปวดแล้วมันมัวมากรู้สึกดีมากหูหายอื้อยังโล่งโล่งเลยแปลกนะแปลกมากลุงงอคนหาอะไรก็ไม่รู้ปวดมนุษย์หาอะไรก็ไม่รู้นะไม่ถึงว่าพลังงานจะดีมากขนาดนี้ทราบซึ้งเป็นมาสิบกว่าปีแล้วค่ะเนี่ยเป็นสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วจนเนี่ยตาจะแห้งบ่อยกลางคืนนี่ต้องมีน้ำยาหยอดมันปืดมันลืมไม่ได้มันปวดต่อไปน้ำที่ให้ไปนั่นหยอดนะครับจ้ะถ้ามันสกปรกก็เป็นไรเบี้ยจ้ะคนนี้ก็ผลิตก็เลิกกันเนาะใช่นะจ้ะสกปรกภาษาไม่เกี่ยวกับคนนอนแต่ถ้าหมอจัดปุ๊บไปหยอดตาได้เลยสิ่งที่เคยใช้ไม่ต้องใช้เพราะเราใช้เขามาหลายปีแล้วขาดไม่ได้เลยอ่ะจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เดี๋ยวนี้เอาเถอะเผื่อว่าอยากจะใช้น้ำนี่แหละโอเคนะจ้ะนี่แหละลุงหงอพูดคำว่าน้ำที่เกิดเป็นยาพูดมา20กว่าปีผ่านวิทยุปีแรกก็ต้นคอตึงไปถึงหลังตอนนี้มันมีแล้วต้นคอมันจะขนาดนั้นโอ้โหสบายตัวไหมเนี่ยสบายสบายตาสบายหูมากเลยจากปวดอ่ะนั่งมานั่งนี่ฝืนปวดตาฝืนเต็มที่เนาะพร้อมแต่เวลาเข้ามาสู่ห้องมืดนี่เท่านั้นเองสบายเลยสว่างเหมือนกับปิดเปิดชีวิตออนออฟไปเนาะใช่นึกไม่ถึงว่าจะตะวางโล่งจากปวดเนี่ยมากินที่นั่งอยู่ข้างหลังนี่ปวดปวด
ปืดปืดมากคิดไปเองหรือเปล่าไม่ได้คิดไม่ได้คิดไปเองแต่โล่งตานี่ไอปวดนี่ลืมไปเลยหายแบบปิดฝ่ามือเลยใช่ใช่ค่ะยินดีด้วยครับนะนี่แหละผมพยายามบอกว่าตอนนี้ต้องการประชิดที่ผมนะครับจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดมากและปลอดภัยที่สุดนี่เหนือกว่าทุกอย่างที่มนุษย์ที่จะพึงช่วยกันได้ในเรื่องของสุขภาพโอเคนะมันมาถึงยุคนี้แล้วนะยุคพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันก็จะมาแชร์กันแต่นะให้เข้าใจกันนะบริสุทธิ์ให้ได้ครับอ่ะต่อไปให้คะแนนตัวเองที่กี่เปอร์เซ็นต์เป็นมาตั้งแต่10ปีใช่ไหมแต่บทเลือกได้อายุ45พูดใหม่หมดเลยสิครับใส่ไมค์หน่อยหมดมาจากระยองค่ะระยองมากับใครครับมากับลูกชายรู้เรื่องลุงหมอกได้อย่างไรครับก็เพื่อนเขามาเนี่ยป้าแนะนำป้าจากไหนจังหวัดมาจากป้าจากจังหวัดไหนอ่ะป้าจังหวัดเพชรบุรีไปบอกระยองพอได้ลูกชายที่ระยองลูกเขยลูกได้ลูกชายได้ต้องเป็นอะไรมาครับเนี่ยแล้วนี่แบบหูตามัวแล้วแห้งปวดเราคือใครครับเป็นแม่เราคือใครครับอ๋อเราคือตัวเราความรู้สึกที่ว่าผิดปกติจำแม่นๆนะเป็นรหัสเราคือใครคือความรู้สึกฟังถ้าเราไม่รู้สึกแปลว่าเราตายถ้ายังมีชีวิตอยู่ต้องรู้สึกรู้สึกตามันมัวรู้สึกมันปวดตาใช่แปลว่าความรู้สึกที่ว่านั้นเป็นความรู้สึกที่มันมาจากสิ่งที่มันไม่บริสุทธิ์เห็นไหมจ้ะนี่พอเวลาแชร์กับตัวที่บริสุทธิ์เขาให้ปุ๊บมันทันทีมันสวนทางเข้ามาแปลว่าทางฝ่ายผมบริสุทธิ์มันสวนมาหาต่างคนพูดได้หลักแหละไอ้ตัวไม่บริสุทธิ์ปุ๊บมันสวนมาหาผมเหมือนกันผมก็รับความจริงผมจะไปขู่ไปแกล้งลุงผมนะครับใช่น่าสงสารลุงหอกนะลุงหอกช่วยนะลุงหอกน่าสงสารลุงหอกไปรับแต่ละคนไปปฏิบัติอย่างนี้นะเข้าใจเข้าใจอ่ะตรงนี้แค่นี้เนาะทุกคนยินดีครับถือว่ามาจากเราลองจ้า